รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีแล้วก็แม่ชีติ่งนะคะแม่ชีปรารถนาได้มีโอกาสที่จะพบกับทุกท่านตามปกติของเราในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราเลือกออกอากาศในเวลา 18:00 นค่ะเป็นเวลาที่เราระลึกถึงการทำงานของเราในรูปแบบที่มีอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงวันนี้วันที่8มีนาคมเป็นวันที่เราระลึกถึงการทำงานของสตรีสากลในโลกใบนี้คุณแม่จะพูดไปประมาณสัก5นาทีกับพี่ติ่งก่อนเพื่อจะเชิญชวนแฟนคลับของเราที่กำลังทยอยเข้ามาในคลับเฮาส์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมได้มากขึ้นวันนี้พี่ติ่งตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยกลัวทำล่มเจ้าค่ะแค่นั้นเองไม่วันนี้พี่ติ่งจะเป็น keynote speaker ของรายการซึ่งก็ให้ความมั่นใจกับพี่ติ่งได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่พี่ติ่งทำได้ดีเพราะว่าพี่ติ่งเป็นเหมือนผู้แทนของคนที่อยู่ทางโลกนะคะตอนที่เป็นคุณปรารถนา ยังไม่ได้เป็นแม่ชีติ่งเป็นพี่ติ่งเป็นคุณปรารถนาเนี่ยก็ได้ทำการบ้านในเรื่องของวันสตรีสากลซึ่งจะวิเคราะห์ให้พวกเราฟังนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงทางธรรมนะคะมันเหมือนเราแม่ลูกกำลังท่องโลกไปด้วยกันทั้งโลกที่เป็นวิถีของคนทางโลกเขาเป็นกันแล้วก็วิถีของคนที่มีการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วก็สามารถมีโลกกับธรรมไปด้วยกันอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจเป็นอิสระได้วันนี้เป็นวันสตรีสากลคุณแม่ก็เราทำงานกันมาทั้งวันเลยเจ้าค่ะเป็นการทำงานที่คุณแม่ก็มีความเบิกบานใจโดยเฉพาะในเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆแล้วเราก็ใช้ปัญญาในการจัดการในการแก้ปัญหาเรื่องเครื่องมือสื่อสารอะไรของเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณเบนเยี่ยมนะคะคุณหนุนมากเลยที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าวันนี้เราได้มีสัจจะของเราสมบูรณ์แบบจริงๆในภาระในฐานะเนาะที่เราเองก็กำลังต้องปรับตัวคุณเบลเยี่ยมก็ฟังอยู่ที่คลับเฮาส์ด้วยคุณปรีชาก็อยู่ในคลับเฮาส์ของเราด้วยค่ะพี่ปรีชาคุณแม่ขอทักทายว่าพี่ปรีชาได้เริ่มดำริไว้แล้วพวกเราเองก็รู้สึกว่ามันทำไม่ยากนี่พอส่งลูกชายมาเราก็เลยลองวันนี้ไมโครโฟน2ตัวนะคะจะสังเกตพวกเราจะมีหูที่เตรียมตัวเอาไว้เพื่อที่จะฟังแล้วก็เป็นการพูดโดยผ่านไมโครโฟนตัวนี้ด้วยแล้วก็มีใหม่สำหรับ Facebook Live ซึ่งเป็นการทำงานที่วันนี้เป็นวันดีมากนะคะเป็นวันที่ในปฏิทินของฝ่ายวัชรยานทำการปฏิบัติบูชานะคะแล้วก็ระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นปฐมฤกษ์ของพวกเราเป็นทากินีเป็นวันที่เราบูชานะคะที่เรียกว่าสตรีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายรวมทั้งเป็นวันที่เราปฏิบัติบูชาต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่เป็นแบ็กอัพของพวกเราอยู่ค่ะตอนนี้มีคนที่เข้ามาใน Facebook Facebook มี243คนนะคะจ้ะคลับเฮาส์มีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7อยู่ประมาณสัก22ใช่ไหมคะที่จริงตั้งแต่21เนี่ยก็เข้าได้แล้วเพราะคุณแม่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเยอะแค่ทางคลับเฮาส์เข้ามา21เนี่ยถือว่าเรามีทารา21ปางแล้วถือเป็นการทำงานที่เป็นการทำจริงในระดับของบิกินเนอร์อย่างพวกเราได้ขนาดนี้คุณแม่ถือว่าเราซักเซสแล้วนะคะเพราะเรายังไม่ได้ทำประชาสัมพันธ์ออกไปกว้างอันนี้เราบอกก็เฉพาะในหมู่คนที่รู้ว่าเราจะซัพพอร์ตกันยังไงให้เราสามารถที่จะทำงานอย่างมีช่องทางของคลับเฮาส์เป็นอีกหนึ่งในการนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมค่ะเราจะเริ่มต้นพูดถึงวันสตรีสากลกันเลยไหมคะหรือว่าเราจะยังรอต่อไปอีกเล็กน้อยเราต้องใช้เวลาในคลับเฮาส์สักกี่นาทีมันถึงจะเหมาะน่าจะเหมือน Facebook ธรรมดาเจ้าค่ะคุณแม่สัก45นาทีก็พอแล้วโอเคเขาจะได้ไม่
จะได้กำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นแฟนคลับของคุณแม่ในธรรมสวัสดีไลฟ์ลองส่งแชร์ไปนะคะแล้วถ้าเผื่อใครที่บอกโลเคชันของตัวเองได้เช่นอยู่ตรงประเทศไหนใครดูอยู่อย่างเช่นพี่ยาดาที่อยู่จากปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้บ่ายโมงก็บอกว่าเปิดดูพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะลองทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังนะคะในขณะนี้ถ้ามองไปโดยรอบๆถ้าโดยปกติเนี่ยนันทวันก็จะหมุนก็จะเห็นเราอยู่ตรงนี้กันประมาณเนี่ย8คนนะคะที่จะทำงานแล้วก็ยังมีเบนเยี่ยมอีก1คน9คนพอดีเลยค่ะน้องนิดก็อยู่ในนี้เข้ามาได้เลยนะคะนิดเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจเพราะเราประชุมกันแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าคิดกันได้มากมายถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะทำได้ไม่กี่เรื่องเพราะฉะนั้นเราลองใช้การทำเนี่ยเป็นการประเมินความคิดของเราว่าเราสามารถที่จะเข้าสู่เป้าหมายของเราคิดพูดทำไปด้วยกันโดยมีการทำงานที่เป็นมรรคภาวนาอยู่ในการบริหารกฎแห่งการกระทำกฎแห่งความคิดกฎแห่งการกระทำและกฎแห่งคำพูดที่จะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารและพาผู้คนในโลกนี้ให้ก้าวข้ามนะคะก้าวข้ามจากสิ่งที่เคยทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์หรือว่าเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสติที่จะอารักขาจิตแล้วก็ใช้การขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเราอย่างไม่ประมาทขาดสติถ้ามันมีสติมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาเนี่ยค่ะอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นค่ะและเป็นการทำด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณแม่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในคลับเฮาส์ขอต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาในคลับเฮาส์ถ้าเลย21คนคุณแม่ตั้งใจแล้วว่าเราสักเซสแล้วนะคะเราอยากให้พี่ติ่งซึ่งวันนี้เป็นคีโนสปีกเกอร์ของรายการในคลับเฮาส์ลองเล่าในมุมมองที่พี่ติ่งเป็นคนทั้งโลกเขาใช้วันสตรีสากลเนี่ยนะคะต่อสู้อะไรคือพอวันนี้จะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็แอบไปดูข้อมูลเล็กน้อยนะเจ้าคะว่าจริงๆวันสตรีสากลเนี่ยส่วนมากคือมันเริ่มต้นจากการที่เรื่องเกี่ยวกับแรงงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแรงงานของผู้หญิงซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่2400ตอนนี้2564ใช่ไหมเจ้าคะก็164ปีมาแล้วเริ่มต้นที่นิวยอร์กคือผู้หญิงเนี่ยอยู่ในโรงงานแล้วก็จะโดนกดค่าจ้างกดค่าแรงแล้วก็ต้องทำงานยาวนานชั่วโมงยาวนานกว่า16ชั่วโมงค่ะยาวกว่าผู้ชายได้เงินน้อยกว่าเป็นการต่อสู้เรื่องแรงงานเรื่องสิทธิประท้วงการนู่นนี่การปรากฏเข้าบั่นไส้ก็เผาโรงงานคนก็ตายก็ต้องมีการคือทุกอย่างเนี่ยมันแลกมาด้วยชีวิตก็จากนิวยอร์กก็ไปเยอรมันก็ไปรัสเซียแล้วกลับมาชิคาโกคือก็เป็นผู้หญิงอ่ะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ขอสิทธิซึ่งก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในส่วนในช่วงแรกๆก็อย่างที่เรียนว่าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่แล้วกันว่าค่าแรงค่าจ้างพวกนี้จนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ขยายต่อไปเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าค่าแรงค่าจ้างตัวนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่มันจะแฝงอยู่ในเรื่องของสิทธิสตรีนะคะพอมันมีความอยุติธรรมมันก็มีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมก็เรียกว่าสิทธิค่ะทีนี้พอมาพูดถึงภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเน้นกันหรือดูกันหลายๆแง่มุมนะเจ้าคะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยค่าจ้างค่าออนหรือว่าการที่ผู้หญิงทำงานเนี่ยก็ไม่ต่างจากผู้ชายละแต่จริงๆเนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยไปได้ไกลเท่าผู้ชายไหมนะคะเขาก็วัดดูเลยว่าอ่ะคนที่เป็น CEO เนี่ยเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งโลกเนี่ยนะคะบริษัทใหญ่ๆเขาก็เช็คมาละทั้งโลกเนี่ย CEO ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย average อยู่ที่ประมาณ19-20% เท่านั้นแสดงว่าอีก 80% ของบริษัทนี่คือผู้ชายเป็น CEO เบอร์หนึ่งของบริษัทของเมืองไทยเองเนี่ยกลับดีกว่า average ชาวโลกประเทศไทยเนี่ยนะใช่ของเราเนี่ยผู้หญิงเป็น CEO เนี่ยมากเป็นที่3ของโลกเลยค่ะ 23%-24% แล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าประเทศเราเนี่ยเปิดโอกาส
หรือไม่งั้นผู้หญิงไทยเก่งกว่าผู้หญิงชาติอื่นคือมองได้สองแง่นะคะคือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงขึ้นไปเป็น CEO ได้ประมาณ 23-24% ก็น่าภูมิใจนะคะว่าก็ดูเหมือนประเทศไทยใจกว้างกว่าใช่เจ้าค่ะหรือผู้หญิงเก่งเนี่ยแต่อีก position นึงที่คนเขาก็ดูกันคือมักจะเป็นเบอร์2รองจาก CEO ก็คือ CFO Chief Financial Officer อาชีพเก่าติ่งนะคะ อันนี้เนี่ยประเทศไทยที่1เลยของโลก 43% เป็นผู้หญิงของ CFO เมืองไทยบริษัทชั้นนำเนี่ยเป็นผู้หญิงคือพูดง่ายงานนี้ผู้หญิงครองหมดไม่ว่าจะจบสาขาวิศวะจบสาขาบัญชีการเงินแต่เป็นผู้หญิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพี่ติ๋งผู้หญิงไทยถี่ถ้วนค่ะผู้หญิงไทยถี่ถ้วนแล้วก็ผู้หญิงไทยเนี่ยน่าจะถูกสร้างขึ้นมาให้ระแวดระวังเพราะจริงๆเนี่ย CFO จะต้องเขาเรียกว่าระแวดระวังไม่ให้บริษัทเจ๊ง CEO เนี่ยต้องพาบริษัทพุ่งไป CFO ก็พุ่งไปด้วยแต่หน้าที่สำคัญกว่าก็คือระวังหลังให้ CEOนี่คือหน้าที่ที่แบ่งแยกกันนะคะนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกเลยคนอื่นเขาก็23-24ประเทศไทย43%เลยคุณแม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะว่าประเทศไทยเนี่ยสิทธิผู้หญิงหรือว่าการยอมรับผู้หญิงนี่ก็ไม่เร็วนะคะคุณแม่แต่ว่าเวลาเขาวัดกันเนี่ยเขาบอกว่ามีภาคเดียวที่ด้อยกว่ามาตรฐานโลก คือภาคการเมืองแล้วก็ข้าราชการเพราะว่าผู้หญิงแต่ด้อยกว่าน้อยกว่าเพราะว่า average ของภาคของคนอื่นเนี่ยเขาจะประมาณ20%ใช่ไหมเจ้าคะของเราปีที่แล้วอ่ะก่อนเลือกตั้งนะเจ้าคะ 5% ว้าวพอเลือกตั้งปี62เด้งขึ้นมาเป็น 16% เพราะผู้หญิงเข้ามาเป็นสสมากขึ้นสวมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะทางการเมืองใช่ค่ะแต่ข้าราชการเนี่ยก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งก็ยังน้อยอยู่อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีแค่จังหวัดเดียวที่เป็นผู้หญิงสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมตอนคืออันนี้ข้อมูลปีที่แล้วโอ้เหรอคือผู้ว่านะคะไม่ใช่รองผู้ว่าถ้าผู้ว่าเนี่ยก็จะมีคนเดียวจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรแต่นี่ข้อมูลปีที่แล้ว คือข้อมูลปีนี้ยังหาไม่ทันแล้วก็อย่างผู้พิพากษาศาลฎีกาที่เป็นสูงสุดนะคะศาลฎีกาเนี่ยก็ขึ้นได้ผู้หญิงคนแรกเพิ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของศาลฎีกาใช่ไหมนี่กลับมาสู่ภาคธุรกิจอีกเนี่ยเขาก็ไปวัดดูอีกว่าแล้วถ้าสมมติกรรมการในบริษัทเนี่ยกรรมการใหญ่ที่สุดกลุ่มกรรมการเนี่ยเป็นคน manage บริษัทเป็นคนให้อำนาจ CEO เป็นคนทุกอย่างเพราะฉะนั้นกรรมการเนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ควบคุมบริษัทในนามของผู้ถือหุ้นแล้วกันนะเจ้าคะของประเทศไทยเนี่ยกรรมการประมาณสัก 15-16% เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงเอาเป็นว่าก็ยังน้อยอยู่10คนถ้ามีกรรมการ10คนน่ะเป็นผู้หญิงคนครึ่ง ก็ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่และน้อยกว่า average เพราะอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะตามกฎหมายเนี่ย 40% ของบอร์ดต้องเป็นผู้หญิงไม่งั้นผิดกฎหมายเขากำหนดเลยมีกฎหมายเลยเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือเขาเน้นเรื่องสิทธิสตรีแล้วก็เน้นเรื่องเขาเรียกว่าการ diversity ว่าความหลากหลายจะต้องมีแก่มีอายุน้อยอายุมากผู้หญิงผู้ชายอย่างถ้าเอ่ยชื่ออย่าง Dtac ที่ติ่งนั่งเป็นกรรมการนะเจ้าคะเมื่อ10ปีที่แล้วเขามาสัมภาษณ์ติ่งเขาก็บอกเนี่ยเขาอยาก diversify คือเขาเน้นเรื่อง diversity อันนั้น10ปีที่แล้วนะคุณแม่เขายังเน้นเลยนะคะมีความเท่าเทียมของมาเลเซียที่อ่านดูนะคะมาเลเซียก็มีกฎหมายอินเดียเนี่ยต้องผู้หญิง1คนในบอร์ดเนี่ยต้องเป็นผู้หญิง1คนอินเดียนะให้เป็นกฎหมายเลยนะคุณแม่ของมาเลเซียเนี่ย 30% ต้องเป็นผู้หญิงค่ะเมืองไทยไม่มีบอกแต่ก็มีฟอร์สผ่านทางตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแค่ว่าแนะนำให้มีความหลากหลายในบอร์ดทีนี้ก็มีคนทำข้อมูลขึ้นมาอีกแกรนด์ทอนทันนะฮะเขาทำสถิติขึ้นมาว่าแล้วจริงๆเนี่ยผู้หญิงมาเป็นบอร์ดเนี่ยมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่านั่นแหละผลเป็นไงเจ้าคะผลก็คือว่าดูท่ายิ้มแล้วรู้เขาก็บอกว่าถ้าบริษัทไหนมีความหลากหลายมี diversity ก็พูดง่ายๆมีผู้หญิงมากกว่าผลตอบแทนของบริษัทนั้นจะดีกว่าบริษัทที่ผู้หญิงน้อยเอาละ 3% คุณแม่3% เนี่ยเยอะนะคะเหตุผลเพราะ
ก็ผู้หญิงขยันน่ะคุณแม่ก็ดูก็รู้ผู้หญิงขยันกว่าผู้ชายแล้วก็ละเอียดรอบละเอียดรอบคอบแล้วก็ให้ทำอะไรก็ตั้งใจทำอ่ะผู้ชายบางทีเขาก็แบบนั่งอยู่ในบอร์ดนี้บางทีผู้ชายไม่อ่านอ่ะเอกสารประชุมไม่อ่านก็มาถึงก็คอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงเนี่ยจะอ่านคนที่เป็นบอร์ดกระติงที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะเขาอ่านเอกสารประกอบการประชุมทุกคนเลยติงไม่เคยเห็นบอร์ดที่เป็นผู้หญิงไม่อ่านเลยนะเจ้าค่ะแสดงว่าถี่ถ้วนถี่ถ้วนแล้วมีความมีความรับผิดชอบของผู้ชายเนี่ยไม่อยากจะเป็นกลางไม่อยากจะเมาส์เดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะว่าติงไม่อยากทัวร์ลงก็คือว่าเดี๋ยวทัวร์ลงแต่ว่าจริงๆที่เห็นอยู่เพราะเป็นบอร์ดอยู่หลายที่นะคะผู้ชายไม่ค่อยอ่านอ่ะแต่อาจจะหรือว่าเขาคิดว่าเขาเก่งค่ะหรือว่าก็ผู้ชายก็ผู้ชายก็หัวไวเขาก็มีความเชื่อมั่นผู้หญิงเนี่ยก็ละเอียดรอบคอบละเอียดรอบคอบแต่ว่าติ่งก็เรียนตามตรงนะคะว่าผู้หญิงที่เป็นบอร์ดที่ติ่งเจอเนี่ยฉะฉานทุกคนเพราะจริงๆเนี่ยเธอก็เป็น1ใน10อ่ะ1ใน10ก็คือ 15% ก็คือ1ใน6หรือ1ใน10เนี่ยนะคะฝ่าฟันมาเป็น1ใน10ได้เนี่ยทุกคนฉะฉานหมดอ่ะเธอก็จะแบบไอ้นี่ถ้าไม่ถูกเธอก็ไม่ยอมแต่ของผู้ชายบางทีก็ไม่ว่ากันต่อทีนี้มันมีตัวเลขที่น่าดูน่าชมอีกนิดนึงค่ะว่าถึงวันนี้พอมีโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะแล้วมันกระทบกับผู้หญิงอย่างไรบ้างคุณแม่เชื่อไหมเจ้าคะว่าการที่คนตกงานเนี่ยวันนี้เขาแรนดอมมาดูเนี่ยนะคะเซอร์เวย์มาดูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดนเลย์ออฟหรือโดนออกมากกว่าผู้ชาย8เท่าออก9คนน่ะผู้หญิง8คนผู้ชาย1คนจะเป็นว่าผู้หญิงสมัครใจออกหรือจะเป็นว่าผู้หญิงดันไปอยู่ในธุรกิจที่เขาเลย์ออฟหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้ตัวเลขมันออกมาอย่างเงี้ยนะคะ okay. และในการจ้าง CEO เขาดูที่ CEO นะเจ้าคะในการจ้าง CEO ใหม่ซึ่งที่เราบอกว่าสถิติทั้งโลกเนี่ยจ้าง CEO 100คนเนี่ยจะเป็นผู้หญิง20กว่าคนของเมืองไทยเนี่ยสถิติคือ23คน 23% วันนี้โควิดเนี่ยเข้ามาดูใหม่ average 1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารับ CEO เนี่ยจะเป็นผู้หญิงแค่3คน 3% เท่านั้นตกจาก20มาเป็น3เลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบางทีคนก็ยังมี mindset น่ะว่าผู้ชายเนี่ยสามารถเป็นผู้นำในช่วงระยะเวลาคริสิสได้ดีช่วงเครื่องรับวิกฤตอย่างเงี้ยได้ดีกว่าผู้หญิงเพราะเขาก็ว่าผู้หญิงอาจจะ emotional ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจแพนิคนู่นนี่นั่นนะคะหรือผู้หญิงอาจจะมีภาระว่าเลือกครอบครัวฉันไปละฉันเอาครอบครัวไว้ก่อนเป็นต้นแต่ว่าที่เคยเห็นนะเจ้าคะผู้หญิงที่มีความสามารถในการ lead ธุรกิจในช่วง crisis ได้ที่เคยเห็นแล้วก็เห็นคาตาเลยมีจริงจังมีท่านหนึ่งที่เอ่ยนามไปทุกคนก็ต้องรู้คือคุณหญิงชดานะคะคุณหญิงชดาเนี่ยท่านเป็น CEO ของ SCB คือไทยพาณิชย์ในช่วง crisis เลยปี40นะคะซึ่งเธอเป็นอยู่นานเพราะมันไครซิสอยู่นานตอนนั้นลากยาวแล้วเธอก็ทำไทยพาณิชย์ให้พูดง่ายรอดล่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่คือเป็นหนึ่งในไม่กี่แบงค์ใหญ่เข้มแข็งมากที่เข้มแข็งกลับมาเข้มแข็งได้เร็วนะคะก็ไม่รู้สินะเราก็มีความคิดต่างๆแต่เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ก็ยังเป็นโลกของผู้ชายที่เป็นผู้นำในบริษัทอะไรพวกนี้หรืออย่างเช่นที่เขาบอกว่าพวก emerging market แบบเมืองไทยหรือว่าแถวๆนี้ก็ดีที่มีเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นผู้บริหารเยอะเพราะว่าเป็นตลาดใหม่ไงไม่มีกฎระเบียบอะไรมากมายนักแต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยบริษัทเขาตั้งมาเป็นร้อยๆปีละถูกไหมคะเขาตั้งบริษัทมาก่อนเราเขาก็จะมีรากเหง้าเพราะแต่ก่อนผู้ชายเป็น leader อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนได้ยากของเราก็เลยผู้ชายเป็นใหญ่อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ค่ะแต่การมีการต่อสู้ในสตรีสากลก็เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิให้มีพื้นที่ของผู้หญิงค่ะอย่างวันนี้ของเมืองไทยนายกก็ออกมาว่า
มีเรื่อง4เรื่องที่เน้นของผู้หญิงนะคะว่า1สิทธิสตรี2เรื่องสตรีในการเมืองเพราะเขารู้ตีชื่อว่าท่านอ่านว่าคอมเมนต์ว่าประเทศเราเนี่ยสตรีในด้านการเมืองนี่ยังด้อยอยู่แล้วก็เรื่องของการคุ้มครองเด็กและสตรีอะไรพวกนั้นไปนะคะก็วันนี้เขาก็ออกมาเหมือนกันคือจริงคุณแม่คิดว่าโลกเขากำลังจะทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาการต่อสู้ข้างในด้วยนะคะคือถ้ามองเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่ติ๋งพูดแล้วบางทีการทำงานของสมองผู้หญิงผู้ชายมันก็มีระบบของความซับซ้อนความเป็นเคมีอยู่แต่เรื่องของจิตใจคุณแม่คิดว่าเรามองเห็นความเป็นจริงเลยว่าเรื่องการทำให้จิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งมันไม่มีเพศนะคะแล้วก็เป็นความเข้มแข็งที่มันมีได้ในทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเลยเพราะฉะนั้นถ้าการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในเรื่องเพศเนี่ยคุณแม่คิดว่าในโลกเนี้ยเขาก็พยายามกันอยู่ที่จะทำให้มันเกิดความยุติธรรมแต่มนุษย์ทุกคนต้องมีการต่อสู้อย่างมีสติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นถึงความเข้มแข็งอย่างมีเกาะในการที่จะคุ้มครองชีวิตของเราถ้าเราบอกว่าวันนี้วันสตรีสากลแล้วเราย้ำนะคะว่าเราชวนกันทำให้สตรีเนี่ยมีสติเมื่อใดที่เราพัฒนาผู้หญิงหรือผู้ชายให้มีสติแล้วกันนะคะโลกจะพึ่งได้พึ่งอะไรพึ่งสตินะคะคุณแม่มองว่าถ้าเราพัฒนาศักยภาพของสตรีที่จริงสติกับสตรีเนี่ยเป็นคำเดียวกันเลยลากมาจากคำเดียวกันสตรีคือสติใช่ค่ะเมื่อกี้นี่เห็นข้อมูลของพี่ติ่งอันหนึ่งว่าเวลาพูดถึงความรอบคอบพูดถึงการมีความถี่ถ้วนที่จะตัดสินใจที่จะไม่ทำใหเสียผลประโยชน์ไม่มีฝักไม่มีฝ่ายไม่เล่นพักเล่นพวกแต่ว่ามันแบบมันคมชัดในภาวะของความยุติธรรมเนี่ยคุณแม่ว่าสติเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในทุกเพศวัยชนชั้นวรรณะเราก็จะรอดหมดฉะนั้นการต่อสู้ที่แท้จริงคือการต่อสู้กับใจของตัวเองโลกจะรอดได้ด้วยสติไม่ว่าในโลกนั้นจะมีคนในเพศใดวัยใดและศาสนาใดต้องบอกเลยว่าภาษาใดสีผิวใดสติเป็นสากลมากถ้าเราทำให้วันสตรีสากลเนี่ยกลับมาตระหนักว่าทุกชีวิตต้องมีสติหรือสตรีคือสตินั่นเองโลกจะพึ่งคนที่มีสติได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนากันตลอดชีวิตไม่ใช่วันเดียวคือวันที่8มีนาแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่เราเห็นแล้วว่าถ้าใครไม่มีสติก็จะกลายเป็นเพศที่อ่อนแอในยุคข้างหน้าแม้ผู้ชายไร้สติก็อ่อนแอผู้หญิงไร้สติก็อ่อนแออยู่แล้วที่ต่อสู้กันมาถูกต้องไหมคะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พวกเราอยากชวนกันคุยถ้าใครอยากยกมือแล้วคุยนะคะลองยกมือมาก่อนแต่จะได้คุยหรือไม่วันนี้เราจะทดลองการทำหน้าที่ของเราทั้งใน Facebook Live ซึ่งพี่ติ๋งก็จะเช็คนะคะแล้วก็ในClubhouse ลองยกมือขึ้นก่อนคือเราอยากรู้เรากำลังทำงานกันแบบเป็น beginner อะแล้วเราถ้าวันนี้ได้เนี่ยเราอาจจะมีเสถียรธรรมสถานเป็นคลับเฮาส์ที่เราจะจัดโปรแกรมที่เราจะใช้เสียงของเรานะคะที่จะเตือนให้ทุกคนกลับมามีสติเพราะเราเชื่อว่าการต่อสู้ในมนุษยชาตินี้ขาดสติไม่ได้นะคะสติเป็นดังเกราะของชีวิตเลยทีเดียวและถ้าเผื่อเราต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือการต่อสู้อย่างไม่ไร้สติและปัญญาเราจะเห็นชัดเจนว่าปัญญาคือการจัดการที่มีสติเป็นเกราะและปัญญาเนี่ยมันคมพอที่จะทำให้เราตัดสินใจหรือเปลี่ยนร้ายกลายดีถ้าเราจะบอกว่าวันนี้เป็นวันสตรีสากลก็ถือว่าเป็นวันสติสากลแล้วกันดีไหมคะเป็นสติที่จะทำให้โลกมันน่าอยู่โลกรอดได้ด้วยสติ
ในวงเล็บมีปัญญาต่อด้วยนะคะเนี่ยถ้าใครอยู่ใน Facebook ก็จะเห็นได้ยินเสียงนกนะคะนกบินล่อนอยู่ที่ในแมนดาราซึ่งก็เป็นมณฑลแห่งสติของพวกเรานะคะสวยงามเลยถ้าเผื่อมีความเป็นปกติของนันทวันมันทวันก็จะแผ่นกล้องนะคะจะแผ่นกล้องเราก็แปลกจังเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้นะพอพูดถึงสติเนี่ยนกมาถลาล่อนได้ยินเสียงใช่ไหมคะคลับเฮาส์ได้ยินเสียงเลยนะคะเป็นลักษณะของการมาที่ไม่ใช่บินผ่านค่ะแต่กำลังจะเตือนว่าสติต้องล่อนอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องอยู่บนหัวเราเลยทีเดียวค่ะชัดเจนมีอะไรที่เป็นการส่งเสียงมาจากคลับเฮาส์บ้างคะมีใครที่น่าสนใจมาจากไหนบ้างพี่ติ่งลองอ่านดูสิคะเราคุยกันสบายๆค่ะเมื่อกี้นี้ในเฟซนะคะก็บอกว่าในคลับเฮาส์เสียงค่อนข้างเบาก็เร่งให้แล้วนะคะเร่งให้แล้วตอนนี้มีคนที่ดูทั้งเฟซแล้วก็เข้ามาในคลับเฮาส์ช่วยเราอ๋อมีเหรออ้าวมีค่ะคุณเนี่ยบอกว่าเสียงเบาไปนิดนะคะเร่งให้แล้วนะจ๊ะค่ะเร่งแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะที่ทำงานกัน2ทางอย่างน้อยคุณก็เป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเรานะคะเพื่อจะทำให้พวกเราทำงานได้อย่างคมชัดแล้วก็เราสตรองอยู่ด้วยสติอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วเราช่วยกันเราสื่อสารกันเราทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่มีใครต้องขึ้นเวทีแต่ทุกคนเนี่ยค่ะมีโลกนี้เป็นเวทีของเราที่จะแสดงศักยภาพของการเจริญสติปัญญาเพื่ออารักขาจิตของเราแล้วก็ทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยอยู่ด้วยสติค่ะ Facebook ของเราตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่230ฮะ230ค่ะนั่นแสดงว่าตอนนี้ทุกคนจะไปดูย้อนหลังนะคะส่วนคลับเฮาส์ดูย้อนหลังไม่ได้ท่านใดที่เข้ามาในคลับเฮาส์ถ้าอยากเห็นการทำงานของเราย้อนหลังก็ต้องเข้าไปในการเก็บการรีลันของเราใน Facebook นะคะค่ะมีคำถามที่ถามมาจาก Facebook ไหมหรือมีใคร Facebook. ที่อยากจะแชร์พิมพ์เข้ามาได้สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือที่จะเข้าใน Clubhouse หรือถ้าใครทั้งสองทางลองแสดงศักยภาพของ Clubhouse ให้คุณแม่เห็นว่าการยกมือหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เรามีคนที่เป็น Backstage ทำงานอยู่ด้านหลังเพื่อเป็นการลองแชร์กันค่ะค่ะก็ใน Facebook ก็จะอนุโมทนากับวิวส่วนใหญ่ว่าวิวสวยเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้เราเลือกที่จะทำงานตรงนี้เพราะเป็นวันที่เราปฏิบัติบูชาทาคินีก็คือเนี่ยค่ะต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าในเพศแม่หรือว่าการระลึกถึงพระอริยทารามหาโพธิสัตว์หรือว่าสตรีที่ขึ้นมาฉุดช่วยโลกทั้งหลายค่ะวันนี้คุณแม่ว่าวันนี้พี่ติ่งทำข้อมูลมาดีเราได้เห็นถึงการต่อสู้ไม่ใช่แค่แรงงานแต่กำลังมองเห็นว่าพื้นที่ในโลกนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นสำหรับสตรีที่มีสติขอย้ำและเมื่อใดที่เราพัฒนาศักยภาพด้านในของสตรีให้สตรองอย่างมีสติแล้วรับรองได้เลยว่าเมื่อใดที่มีสติบุคคลนั้นโลกพึ่งได้อย่างน้อยมันก็นำพาโลกในใจของคนนั้นเพศนั้นนะคะตอนนี้เราก็ต้องพูดให้กว้างเลยว่าทุกเพศคุณต้องสตรองอย่างมีสติแล้วสติจะทำให้โลกในใจของคุณรอดที่จะทำให้ปัญญาในการจัดการคมชัดพอที่จะฟันอวิชชาถ้ามีปัญญามันก็ละอวิชชาได้แล้วเมื่อการดำเนินชีวิตที่อ่อนโยนนะคะแต่เข้มแข็งเป็นความอ่อนโยนที่เข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนโยนที่อ่อนแอนะคะวันสตรีสากลเนี่ยเราต้องพูดถึงความเข้มแข็งที่อยู่บนพื้นฐานของความอ่อนโยนไม่ใช่เข้มแข็งอย่างแข็งกระด้างหรือว่ามันต้องเข้มแข็งเพราะกลัวที่จะสูญเสียแต่เป็นเพราะว่าเรามีพัฒนาการทางสติปัญญาของเราที่จะยังสร้างความเข้มแข็งอย่างถ่อมตัวนะคะอัตราเล็กอัตราเล็กๆงานจะใหญ่
แอมแอมอยากถามคำถามเจ้าค่ะคุณแม่ส่งเสียงได้ไหมคะแอมยกมือใช่ไหมคะเราลองเทสนะได้ยินแอมแอมไหมคะแอมแอมได้ยินไหมคะธรรมะสวัสดีจ้าแอม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 แนะนำตัวเองหน่อยลูกแนะนำตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้แอมแอมเฟซบุ๊กจะไม่ได้ยินค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างลูกแล้วก็ขอบคุณพี่ติ่งที่ช่วยอุตส่าห์แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสตรีในทางโลกที่กำลังจะเปลี่ยนมาเป็นสตรีที่มีสติมากๆในทางธรรมจ้ะจ้ะค่ะแล้วก็วันนี้มีคุณพ่อเอณัฐวุฒิก็เข้ามานะคะมาเลยใช่ยกมือเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เอยกมือเข้ามาก่อนแล้วพี่จอยจะได้ยกเข้ามาคุณยายคิดว่าวิธีการทำอย่างนี้เสียงของแอมแอมเข้ามาในเฟซบุ๊กแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเหมือนกับวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการปฏิบัติบูชาด้วยนะแล้วคุณยายยินดีมากเลยที่สุภาพบุรุษนะคะพ่อเอเข้ามาในรายการยกมือมานะคะเดี๋ยวจอยส่งเสียงพ่อเอเข้ามาในคลับเฮาส์เข้ามาใน Facebook ของคุณยายได้เลยลูกตอนนี้เชิญไปแล้วนะคะพ่อเอเชิญให้สปีกแล้วนะคะพอเชิญปั๊บพ่อเอหายไปเลยอ๋ออยู่มาแล้วสวัสดีครับจ้าขอบพระคุณสวัสดีค่ะดีใจที่วันนี้เรามีสุภาพบุรุษที่มาพูดกับเราในวันสตรีสากลแชร์มาเลยค่ะจ้ะเป็นแฟนคลับแล้วก็ของคุณยายจ๋าแล้วก็แม่ชีติ่งมาตลอดนะครับแล้วก็ชื่นชมครับกับสิ่งที่คุณยายจ๋าแล้วก็ทางเสถียรทำมาตลอดเนาะก็เห็นด้วยแล้วครับว่าโลกเนี่ยมันจะอยู่ได้ลำบากมากถ้าเราไม่มีสติที่แข็งแรงด้วยสติแล้วก็ being strong นะครับสาธุถ้ามีอะไรที่ทางหนุ่มผู้ชายที่ไม่แบบความหนุ่มเหลือน้อยเต็มทีแล้วพอช่วยได้แล้วก็อยากช่วยอย่างเต็มที่ครับคุณยายจ๋าครับครับเราต้องทำงานเป็นทีมลูกตอนนี้เราจะไม่แบ่งเรื่องเพศละแต่เราจะบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเราต้องมีทั้งนี่แหละค่ะหนุ่มสาวมีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ต้องสตรองอย่างมีสติไปด้วยกันนะแล้วคุณยายก็พ่อเอกขาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคนใน Facebook จะได้รู้จักค่ะครับผมเอนะครับดร.ณัฐวุฒิคุณนิเทศนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจิตอาสาช่วยทางด้านเสถียรตามสถานการณ์และสถานภาพที่พอจะช่วยได้นะครับตอนนี้ก็ลุกมาทำเพจวงใยไทยบิสซิเนสด้วยก็คือเราจะช่วยผู้ประกอบการไทยนะครับให้ติดอาวุธเพื่อต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับก็แต่เมื่อกี้ชอบที่คุณยายจ๋าพูดมากเลยว่าจริงๆแล้วว่าจิตมันไม่มีเพศเนาะใช่ใช่เป้าหมายเราเป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือการหลุดพ้นจากอวิชชาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับมือจูงมือกันเพื่อเดินไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจ้ะขอบพระคุณมากเลยสำหรับการมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเรามีสติปัญญาที่จะทำงานจับมือกันไปตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้คุณยายแบบเหมือนกับสนับสนุนต่อก็คือการพ้นทุกข์ไม่มีเพศวัยชนชั้นวรรณะจริงๆหรอกทุกสุขเป็นสากลเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นในวันสตรีสากลแต่เราไม่ใช่กลุ่มที่ต่อสู้แบบไม่มีเขาเรียกว่าเราเป็นการต่อสู้ที่ต่อสู้แบบไร้ตัวตนเราจึงใช้ปัญญาในการขัดเกลานะคะแม้แต่สิ่งที่มันอาจจะเป็นอุปนิสัยตามส่งที่คนอาจจะเช็คว่าผู้หญิงชอบเป็นอย่างนี้เคมีผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเอาหมดแล้ววิธีการคิดอย่างนี้สำหรับคุณยายนะลูกมันเอาละแต่วิธีการคิดอย่างเป็นสากลก็คือว่าทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะเพศและวัยใดถ้าเรามีสติในทุกเพศวัยชนชั้นวรรณะมีปัญญาในการจัดการอวิชชาอวิชชาไม่มีเพศนะที่รักอวิชชาไม่มีเพศเพราะฉะนั้นถ้าอวิชชามาเราต้องจัดการอวิชชาก่อนอันนี้คือสติจะทำให้เราแข็งแรงที่จะมีปัญญาด้วยมันวันนี้เป็นการพูดคุยในคลับเฮาส์ครั้งแรกที่เรามีสุภาพบุรุษมีคุณพ่อเอมาเป็นหนึ่งในการยกมือแล้ว
เป็นการทดลองการเปิดแล้วว่าตอนแรกเขากลัวกันนะว่าส่งใครมาพูดก็ไม่รู้โกรธเดี๋ยวกลัวมาแบบเหมือนเป็นความกลัวน่ะความกลัวก็ไม่มีเพศแต่วันนี้เราผ่านแล้วขอบคุณมากสำหรับการส่งเสริมให้พวกเราได้เรียนรู้กับการเป็นนักทดลองนะคะและก็สามารถทำให้การทำงานการให้ธรรมะออกไปได้ในช่องทางที่เพิ่มขึ้นฝากกอดลูกสองคนให้คุณยายด้วยนะทั้งลูกสาวลูกชายนะจ๊ะค่ะครับคุณยายจ๋าจ้าค่ะค่ะน่ารักนะเปิดสองทางเสียงก็ชัดด้วยใช่ไหมคะคือ Facebook ในเฟซบุ๊กบอกเลยว่าถ้าแก้ไขเรื่องเสียงสะท้อนได้คือของเรายังใช้แมนนวลอยู่นะคะพอพ่อเอพูดก็เอาไมค์มาจ่ออ๋อมันสะท้อนเหรอคะลูกถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าเอาตัวคลับเฮาส์มาเปิดลำโพงตรงนี้เพื่อจะเข้าเสียงคุณยายจะกล้องเสียงพ่อเอชัดแต่เสียงคุณยายมันจะเอ็กโก้เพราะว่าพูดเข้านั่นด้วยพูดเข้านี้ด้วยเรากำลังจะบอกคนในคลับเฮาส์ว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องส่งที่สวยมากแล้วมันก็เป็นหุบเขาเลยนะคะสำหรับคนที่ใน Facebook จะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกเครื่องมือสื่อสารเดี๋ยวเราปรับไปตามสภาพของพื้นที่นะคะแล้วแสงก็มันลมเย็นน่ะสำหรับคุณแม่แล้วอาจจะมีความพัดของลมด้วยมันเสียงมันอื้อแล้วไอ้หูของคุณแม่เนี่ยนะมันจะมีบางทีมันก้องอยู่ในหูแล้วบางทีมันก็เงียบลงแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดการทำงานที่มันจะมีโจทย์ให้เราแข็งแรงขึ้นอย่างมีสติในการใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่อไปค่ะมีใครยกมืออีกไหมคะไม่มีนะคะใน Facebook เนี่ยจะไม่มีคำถามเลยเพราะตื่นเต้นเรื่องClub Houseจะช่วยเรา manage เรื่องClub Houseหน่อยตรงนั้นกล้องครับไอ้ตรงนี้ดีครับชอบใจอย่างนู้นนี่นั่นใน Facebook นะคะก็ขอบคุณนะคุณแม่ว่าดีจังเลยที่วันนี้แอมแอมกับพ่อเอเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าเรามีไมโครโฟน2ตัวอย่างที่เบนเยี่ยมบอกเลยนะลูกคุณยายว่าหนูเก่งมากมีไมโครโฟน2ตัวทำงานใน2 channel ในเวลาเดียวกันคุณยายก็ไม่เหนื่อยด้วยและเดี๋ยวเราจะไปวางแผนวันที่14เราจะลองเริ่มการประชุมเพื่อจะทำคลับเฮ้าส์ของเสถียรธรรมสถานเพื่อที่จะรองรับการทำงานที่ขยายกลุ่มคนที่สร้างรังสร้างลูกสร้างโลกแล้วก็ทุกวัยของ Mindfulness Family ค่ะในคลับเฮ้าส์พี่ปีชาเข้ามาค่ะอยากคุยด้วยพี่ปีชาอยากให้พี่ปีชาเข้ามายกมือหน่อยพี่ปีชายกมือนิดนึงเนี่ยยกมือแล้วคุณแม่ได้ยินเสียงพี่ปีชาแล้วพี่ปีชาอยากคุยอะไรคะพี่ปีชาค่ะเจ้ากราบขอบพระคุณคุณแม่ครับค่ะสวัสดีแม่ชีจิ๋มจิ๋มด้วยครับเจ้าค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะครับอย่างพี่ปีชาตื่นเต้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยยิ่งตื่นเต้นกว่าเลยเพราะว่าคลับเฮาส์มันเกิดขึ้นจากพี่ที่หยิบโทรศัพท์มาในราคาเสียงของพี่ปีชาในราคาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงคุณแม่พี่ปีชาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลูกชายพี่ปีชาก็เป็นคนมาออร์แกไนซ์ตรงเนี้ยให้คุณแม่ลูกเขาบอกว่าเขารู้สึกดีที่เขาได้สานต่องานของพ่อพี่ปีชาพูดหน่อยว่าสติคือสติในวันนี้พี่อยากจะพูดอะไรโอ้ดีมากเลยครับคำนี้เป็นคำที่ผมว่ามีศักยภาพมากเลยครับคำว่าสติคือสติเนี่ยผมว่าเป็นเพิ่งได้รับฟังจากคราวที่แล้วที่มาเยี่ยมคุณแม่ที่นี่ครับที่หุบเขาจ้ะเป็นคำที่ดีมากเลยครับเป็นรากระหว่าง2เพศนะฮะระหว่างหญิงกับชายค่ะมันเป็นรู้สึกว่าคำว่าสตรีถ้าหมายถึงว่าสตรีคือสติเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันไปเพิ่มคุณค่าอะไรที่มันมากมายนะครับผมชอบคำนี้ครับค่ะเป็นคำพี่ต่อเลยค่ะเชิญเลยค่ะคือถ้าเราขาดสติเนี่ยนะครับผมว่าศักยภาพของคนเราเนี่ยมันจะลดถอยไปมากมายเหมือนถ้าเรามีสตินะครับผมคิดว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยไม่เรียกว่าหญิงหรือชายนะครับศักยภาพของการมีสติเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มพูนคุณค่ากับชีวิตอีกมากมายเลยครับ
รงนี้ผมคิดว่าดีมากเลยครับโลกจะรอดได้ด้วยสติในทุกเพศวัยชนชั้นและวรรณะคุณแม่ว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงความรอดของโลกใบนี้ด้วยมีสติปัญญาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นรากศัพท์ที่เป็นคำเดียวกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยค่ะสตรีคือสติค่ะนั้นถ้าโลกไม่ไร้สตินะคะมันจะไม่วุ่นวายที่โลกฉิบหายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไร้สติพี่ปีชาคะช่วยกรุณาแนะนำตัวเองหน่อยผมปีชาสงพัฒนานะครับก็เป็นนักธุรกิจเล็กๆคนหนึ่งครับที่พยายามต่อสู้มาด้วยน้ำพักกำลังครับสิ่งที่สำคัญก็คือชื่นชมทางคุณแม่ที่ได้ก่อสร้างเสถียรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยได้ใกล้ชิดนะจ้ะก็หลังจากที่ได้มาทั้งเสถียร1และเสถียร2เนี่ยก็รู้สึกประทับใจไปอย่างมากเลยครับที่เห็นพลังของสติแล้วก็บารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับที่อุทิศตนให้กับสังคมโลกผมคิดว่าคลับเฮาส์เนี่ยจะทำให้การแพร่ขยายของคำสอนหรือว่าคำเตือนของคุณแม่เนี่ยส่งผลไปได้ทั่วทั้งโลกเลยนะครับผมค่ะจะสร้างประโยชน์และคุณค่ามากมายครับขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะว่าผู้ที่ชวนคุณแม่เข้าวงการคลับเฮาส์คือพี่เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะคะพี่ต้องรู้ว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่บุรุษหนึ่งมาชวนให้พวกเราได้พูดเรื่องสตรีที่มีสติแล้วก็เป็นการเห็นชัดเจนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศไหนวัยไหนด้วยนะเพราะเราเนี่ยเป็นวัยแบบเราจะเริ่มต้นกันตอน70เนี่ยนะคะก็เป็นวัยที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีสติการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีสติอย่างที่เรากำลังทำคลับเฮาส์วันนี้เป็นการยืนยันว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศไหนถ้าเรามีสติแล้วเราจับมือกันได้เราเดินทางไปด้วยกันได้เราเป็นพาร์ทเนอร์เรามีมิตรภาพกันอย่างมีสติได้ขอบคุณพี่ปีชามากค่ะลูกสาวสึกออกไปแล้วคุณพ่อห่วงใยไหมคะวันนี้ได้คุยกับนิดเป็นครั้งแรกที่บริษัทนะครับรู้สึกว่า สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันสัมผัสที่ใจได้เลยครับโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนมีม่านบางที่มากั้นความรู้สึกเราครับแต่วันนี้เนี่ยคุยกันรู้สึกมันไม่เหมือนทุกครั้งเลยครับที่คุยกัน มันวิเศษมากเลยครับค่ะขอบพระคุณมากเลยที่พี่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคุณแม่แล้วก็ขอบพระคุณคุณติ๋งครับที่พาน้องนิดเข้ามาได้พบกับธรรมะที่ดีครับยินดีค่ะพี่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่คะที่ทำให้เราได้เห็นว่าสุภาพบุรุษที่ทำลายม่านบางๆได้แล้วก็ชอบก็ดีเบนเยี่ยมก็ดีน่ารักทุกคนเลยน้องนิดก็ดีแล้วหลานๆก็ส่งความรักวันนี้ฝากอ้อมกอดแห่งสติปัญญาของคุณยายไปให้สมาชิกในบ้านด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะเราไปได้กันตามเวลาที่เรามีคนที่ยกมือพูดได้3คนและเป็น3คนที่เรารักที่ได้ช่วยกันทำให้งานของเราตรงนี้ดูงดงามอยากมีสตินะคะเราเห็นทางรอดนะคะของโลกโดยระดับปัจเจกก็คือระดับบุคคลระดับปัจเจกคือตัวเราเองถ้าเราเริ่มต้นมีสติในระดับปัจเจกนะคะเราจะเห็นโลกเนี่ยรอดได้ด้วยสติปัญญาในระดับมหาภาคเลยทีเดียววันนี้ก็เห็นการทำงานแล้วพี่ติ๋งสรุปเลยค่ะวันนี้พี่ติ๋งเป็นสรุปนะคะก็เป็นนางเอกของรายการก็ข้อมูลดีมากนะก็ผู้หญิงจริงๆวันนี้ก็ได้ผลพลอยได้หรือสบายขึ้นหรือว่ามีสิทธิอะไรมากขึ้นจากการต่อสู้ของบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมานะคะก็จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องที่ก่อนหน้าบวชก็เคยเรียนปรึกษาคุณแม่บางเรื่องก็อาจจะทำให้ดูก่อนว่าผู้หญิงทำได้แล้วถึงจะพูดง่ายทำให้ดูก่อนเลยแล้วการว่าผู้หญิงทำได้แล้ว
จะรับทราบรับรู้ยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นสตรีคนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับวันสตรีสากลค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ติ่งบอกว่าคุณพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าธรรมะดียังไงพี่ติ่งก็ต้องบรรลุธรรมให้คุณพ่อเห็นเพราะนั่นคือการทำงานที่พระบรมครูของเราก็ท้าทายมนุษย์ทุกคนเลยค่ะว่ามนุษย์พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะไม่ว่าเราจะมืดมาเราก็สว่างไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสว่างมาอยู่แล้วก็อย่าอาภัพนะคะเราสามารถใช้โอกาสที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่างไปสว่างได้ทั้งนั้นคนที่อาภัพก็คือคนที่ไม่ใช้โอกาสของตัวเองในโอกาสที่เรายังพัฒนาสติปัญญาของเราได้บางทีเราเกิดมาแล้วเรากลับกลายเป็นคนที่ด้อยโอกาสซะเองเพราะไม่ใช้โอกาสเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าคนอื่นริดรอนสิทธิแห่งการพ้นทุกข์ของเราได้สติมีได้ในทุกคนทุกเพศทุกวัยและต้องมีอยู่ในทุกกาละด้วยนะคะต้อง here and now ด้วยสติต้อง here and now เพราะชีวิตที่เราสัมผัสได้จริงคือปัจจุบันขณะอย่าเป็นคนที่แบบขาดโอกาสในท่ามกลางโอกาสเลยค่ะการมาของเราหรือแม้แต่ในกรณีของโควิดซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเราก็ยิ่งต้องเจริญสติถ้าเราใช้สติอารักขาจิตในช่วงโควิดเราไม่ตายค่ะและมันจะสตรองอย่างมีสติแล้วโตได้อย่างมีสติปัญญาด้วยวันนี้ก็เป็นบทสรุปคร่าวๆเพื่อจะทำให้รายการของเรายังอยู่ในเวลาที่เราทำงานครั้งแรกพี่ติ่งจะต้องจดจำไว้ว่าการบวชของพี่ติ่งได้สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่ติ่งเพราะพี่ติ่งมีสตินะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่เข้าคลับเฮาส์ของเขาใช้งานต่อเลยค่ะแล้วถ้าใครปรารถนาที่จะเห็นคุณปรารถนาหรือไม่ชีปรารถนานะคะซึ่งตอนนี้ยังบวชอยู่นะคะยังไม่มีกำหนดนะคะยังบวชอยู่ทำงานและไปศึกษาข้อมูลอะไรที่จะมาทำให้เราพูดคุยกันพี่ติ่งเป็นบอร์ดที่จะต้องทำการบ้านอย่างนี้เยอะเนี่ยคุณแม่โยนไป2วัน1คืนพี่ติ่งกลับมาเล่าก็แม่ผ่านเลยถ้าอย่างนั้นเราสองคนแม่ลูกนะคะเดินทางท่องโลกด้วยกันทั้งใน Facebook Live ในช่วงธรรมะสวัสดีพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเรามาช่วยกันเปิดช่องทางไปใน Clubhouse เราจะมีชุมชนคนเศรษฐีคุณแม่ขอยืนยันค่ะเราพูดคำว่าเศรษฐีได้เลยค่ะในยุคโควิดเนี่ยค่ะโควิด-19 ต้องชัตดาวน์กิเลสและเราต้องบอกว่าเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ผู้มีความสุขที่จะให้ผู้ที่มีศีลมีทานมีบารมีแล้วก็มีสติปัญญาถ้านึกถึงคุณมีอย่างนี้เมื่อไหร่คุณเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นเศรษฐีโบราณเนี่ยก็ตั้งโรงทานเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เราแจกของแล้วส่องตะเกียงนะคะวันนี้มืดแล้วพวกเราสองคนจะไปภาวนากันต่อทางบ้านอย่าลืมภาวนาภาวนาจิตตภาวนาคือการทำให้ดีขึ้นทำให้จิตของเราดีขึ้นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมากขึ้นโลกรอดได้ด้วยสติปัญญาและการมีมรรคภาวนาของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ด้วยกันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ